ไปที่บึงกลุ่มกรุงเทพมีเหตุการณ์ที่หนุ่มคนนี้นำอาวุธปืนเถื่อนมาขายแต่พอเจอตำรวจจะจับปุ๊บโยนของกลางทิ้งลงน้ำลงคลองไปหมดเลยค่ะแต่แหมตำรวจไทยทำได้ทุกอย่างทิ้งเหรองมสิจ๊ะขึ้นมาได้หรือไม่ดูคลิปนี้เลยค่ะตำรวจหยุดว่าแล้วไงหยุดโดนได้นั่ง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 ปั๊มมือปั๊มหน้าปั๊มหน้าปืนโดนปั๊มเฮ้ยโดนลงเออปั๊มลงเอามือออกมามือไฟหลังหยิบปืนมาเฮ้ยข้างหลังเอาปืนออกมาโยนลงไปอ่ะเห็นอะไรไหวๆไหมคะนั่นทีมงานวงแดงมาฟึบอย่างเร็วเลยค่ะกะว่าโยนทิ้งไปแล้วเนี่ยนะทุกอย่างจะหายไปในบัดดลเหมือนเสกนะคะหารู้ไม่ตำรวจตอนไปรวบตัวอยู่เนี่ยเขาก็พยายามจะไปงมค้นหาของกลางที่คนร้ายทิ้งเอาไว้ด้วยนายสำริดอายุ36ปีค่ะตำรวจจับได้ฐานความผิดคือมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะของกลางเป็นอาวุธปืน1กระบอกเครื่องกระสุนปืน6นัดจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่านายสำริดขายอาวุธปืนก็เลยให้สายลับติดต่อขอดูหน่อยสินัดวันเวลากันเลยนายสำริดก็ขับรถมาจุดนัดพบตำรวจก็เลยแสดงตัวจับกลุ่มเขาให้ค่ะทีนี้เจ้าตัวเนี่ยโยนทิ้งของกลางลงไปในคลองนะคะตำรวจเห็นใจสภาพน้ำคุณผู้ชมสีดำแล้วก็มีเนี่ยขวดเขิดอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะต้องไปงมเอาไว้นะคะภาพนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตำรวจเสิร์ฟนะเขาลงไปงมนะแต่เบลอหน้าไว้ก่อนคุณผู้ชมดูจะได้ไม่หลุดไปในทางราชการว่าเป็นใครนะคะครับสืบเนี่ยคือเหมือนแบบว่าไปเป็นแบบล่อซื้อค่ะไปเป็นสายลับนะคะทีมงานก็เบลอหน้าไว้นะนายสำริดรับทราบข้อกล่าวหาค่ะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นของเขาจริงๆสั่งซื้อปืนมาจากออนไลน์แล้วที่มาขายเพราะว่าไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านค่ะนำมาขายในราคา 15,000 บาทก็นำตัวดำเนินคดีพร้อมของกลางไปเรียบร้อยเลยนะคะแล้วตอนต้นจะได้ยินพอโยนฟึบนั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วอ้าวก็ถูกจับตัวไปตามระเบียบค่ะ